ฟู้ดเวียดฟู้ดกลับมาแล้วครับลืมเรื่องบะหมี่ลวกไม่ลวกไปก่อนคุณกินไข่ยังไงในสุกี้ยากี้ครับเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่คุณเป็นแขกรับเชิญที่แต่งตัวเหมือนอยู่บ้านมากหนึ่งในหัวข้อที่เราจะถกเถียงกันวันนี้นะครับท่านผู้ชมในครัวคุณตุ๋ยของเรานะครับเฮ้ยอย่าไปพลาดพิงรายการอ๋อเหรอเออรายการเราครัวตุ๋ยกันเองดีกว่าอ๋อครัวตุ๋ยคุณก็ได้นะครับเดี๋ยวเรื่องของการกินบะหมี่เวลากินสุกี้ว่าคุณลวกหรือไม่ลวกประมาณครึ่งปีที่แล้วเนี่ยมีการถกเถียงกันอย่างรุนแรงใช่ใช่แล้วก็เรียกว่ามีการปลุกมวลชนออกมาสองฝั่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะเป็นเรื่องอื่นมากกว่าครับผมผมมาเป็นตัวแทนของฝั่งลวกวันนี้ผมแต่งตัวมาให้รู้เลยว่าผมเป็นคนลวกๆใส่ให้รู้ว่าเราเป็นคนลวกๆดูการแต่งกายการติดไวเลสและผมไม่เก็บสายตรงผมเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหลวกแต่งตัวลวกๆกับสกปรกนี่มันไม่เหมือนกันนะเฮ้ยเหมือนกันแหละหัวเราเหนียวว่าไปทำอะไรมาเดี๋ยวทานโทษเจลเจลนี่คือสายกินลวกนะลวกแล้วปิงผมมาในสายไม่ลวกครับเดิมดูจากการแต่งตัวก่อนไม่ลวกไวเลสเก็บเรียบร้อยทรงผมหวีไม่ลวกคุณเก็บผมไม่เล่นต่อยเขาผมอยู่ตรงกลางข้างบนดูเนี้ยแต่ข้างล่างลวกไปแล้วแต่จริงๆแล้วต้องบอกมันต่างกันมากนะเพราะว่าคือจริงๆแล้วเส้นมันกินได้ละเอาตรงๆแต่ทำไมที่เอ็ดดี้ชอบกินลวกเพราะอะไรไม่ว่าคุณจะไปกินที่ร้านไหนก็แล้วแต่ถ้าสมมุติว่าเราได้ไปกินในครัวเนี่ยมันโอเคผมคิดว่าผมสามารถกินได้เลยแต่ทีนี้เวลาที่เขาเอาออกมาจากในครัวมาเสิร์ฟให้เราปั๊บครับมันจะเริ่มมีความแห้งฝั่งที่ไม่ลวกเนี่ยก็ยังจะมีคนพูดว่าเฮ้ยมันมีน้ำมันอยู่แต่คือความที่เส้นไม่ติดกันด้วยน้ำมันกับความที่เส้นไม่ติดกันด้วยความชุ่มจากน้ำซุปเนี่ยมันคนละฟีลลิ่งนะผมเข้าใจละเดี๋ยวผมให้ปิงกินแบบนี่คือบะหมี่แบบที่ไม่ลวกก่อนนะต้องปิงกินก่อนอย่าเพิ่งสิหูเธอกินหมดเลยเหรอคนหรือจระเข้วะแล้วก็เวลาไปที่ร้านหลายๆร้านเนี่ยเราขอกระเทียมเจียวเพิ่มได้นะผมยังงงอยู่นะว่าเอ้ยทำไมแบบไอ้กระเทียมน่ะทำไมมันเป็นกระเทียมเจียวอ๋อกระเทียมเจียวเหรอเออผมก็ว่าทำไมบางคนเขาไปญี่ปุ่นแล้วเขาไปซื้อกระเทียมกลับมาแล้วเขาไม่ให้เขาเข้าประเทศนั่นแหละกระจริงๆอ่ะปิงกินก็อร่อยกระเทียมเจียวเป็นไงบ้างกินแบบกินเลยก็เร็วเนี่ยพี่ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเนาะมึงถึงอ้วนไงมึงถึงอ้วนไงคนที่เขากินแล้วเขามีพิธีรีตองเขาค่อยๆกินกินช้าๆสมองกว่าจะสั่งงาน20นาทีมันถึงไม่อ้วนนี่ไงปิงไม่อ้วนปิงดูดีเขาเรียกว่าอะไรหนักแน่นในสายลมเหรอนี่คือแล้วปิงกินเก่งมากสามารถกินบะหมี่ได้หลายก้อนเหลือไม่เถอะปิงตายไปพวกพี่จะทำยังไงพี่จะอยู่กันยังไงเออหลายคนไม่รู้ว่าปิงเป็นคนแบบตัดต่อก็ตัดต่อเหมือนเล่นเกมเนาะบูบา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 เป็นคนตัดงานเร็วมากแล้วคือตั้งแต่เราไม่มีงานเลยเฮ้ยพูดที่บทก่อนของเอ็ดดี้บ้างเอ็ดดี้กินยังไงทำให้ดูเลยโชว์หน่อยที่โชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์เฮ้ยโชว์นั้นเห็นไหมมันจะมีความแบบผมแค่ต้องการความนิ่มนิดนึงของเส้นเวลาจริงเราถ่ายแบบไม่จ้ำเลยนะเหมือนคนลวกเต็มๆปั๊บหนึ่งเฮ้ยเป็นไรปิงจะอื่นลวกของผมคือลวกจริงๆนะแค่นี้เลย1 2 3พอแล้วแค่นี้อย่างนี้เส้นก็ยังอย่างนี้ใช้ได้อยู่เส้นแข็งอยู่ผมเป็นคนชอบกินเส้นแข็งเพื่อชดเชยกับบางส่วนของร่างกายที่มันนุ่มนิ่มปัญญา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 ใส่น้ำจิ้มลงไปด้วยกระทงกระเทียมลงไปหน่อยอันนี้ไม่ใช่กระเทียมแล้วจริงนะจะมีซอสอยู่เห็นไหมแล้วก็มีกระเทียมอยู่กระเทียมสดนะมันมีความอุ่นอะถ้าคุณไม่ลวกมันจะเหมือนแบบบางทีอุณหภูมิมันไม่ได้จริงๆแล้วอ่ะที่ชวนมาทำเทมเนี้ยไม่ใช่เรื่องนี้นะจะมีอยู่อีก2จุดที่คนไม่เถียงกันผมขอชวนคุยประเด็นนี้คุณเห็นจานนี้ไม่เคยนี่ไหมคุณกินยังไงถ้ากินฮะถ้ากินเลยปกติทุกร้านจะมาแบบนี้เซตนี้มีกระบวยมีกระชอนมีช้อนมีตะเกียบมีจานรองอันนึงแล้วก็มีชามหนึ่งใบคุณกินยังไงผมคิดว่าคนส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลมาจากครอบครัวมีผลมากเพราะว่าสิ่งที่ผมเป็นปัจจุบันนี้เป็นเพราะคุณพ่อของผมที่พาผมเข้าวงการสุกี้หม้อรวมตั้งแต่เด็กๆสุกี้หม้อรวมนี่มาจากคุณพ่อคุณเหรอใช่ก่อนที่คุณจะมาชวนพวกผมนะใช่ไหนเล่าให้ฟังนี่เป็นยังไงตอนนั้นไปตั้งแต่ประมาณ10ขวบ12ขวบเริ่มเป็นหนุ่มขึ้นเริ่มเป็นหนุ่มพ่อบอกว่าเฮ้ยต้องลองสุกี้หม้อรวมฮะไปกับพ่อไปกับคุณอาคุณลุงที่เป็นเพื่อนๆพ่อผู้ชายล้วนเพราะว่าเหมือนแบบพ่อบอกว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นเรื่องของลูกผู้ชายผู้หญิงเนี่ยเขาจะทำอาหารเก่งอยู่แล้วแต่ว่าของพวกนี้มันเป็นอะไรที่เหมือนแบบเฮ้ยง่ายๆผู้ชายผู้ชายเว้ยเรายังเป็นเรื่องหม้อเดียวกันอยู่ไหมผมไปแถวรัชดาเล่นคุณกินยังไงวิธีการคือผมจะเอาอันนี้ไว้คือเรียกว่าแทบจะไม่ได้ใช้คีบขึ้นมา
จิ้มน้ำจิ้มก่อนเลยแล้วเอาใส่นี่บางครั้งผมจะใช้ถ้วยนี้เป็นถ้วยน้ำจิ้มเลยพูดได้คือถ้วยนี้เป็นถ้วยน้ำจิ้มจิ้มกินจิ้มกินจิ้มกินแสดงว่าคุณไม่ตักของมาพักถูกไหมไม่ค่อยปิงกินยังไงของผมเนี่ยถ้วยนี้ผมจะเอาไว้กินปกติถ้วยนี้ก็คือจะไว้พักคีบมาปึ๊บพักร้อนก่อนไม่ให้มันเย็นมากแล้วก็น้ำจิ้มใส่กินกินแต่จะมีถ้วยพักพิเศษเป็นถ้วยของคนข้างๆเวลาเขาตักอะไรปุ๊บอย่างเงี้ยเข้มนะรสชาติเข้มนะเสร็จปึ๊บแล้วกินผมก็เอาไปกินจานผมเองก็คือเป็นนี่ไม่เกี่ยวนี่เป็นแค่คุณตากาธรรมดาปิงใช้จานนี้เป็นจานพักจานนี้เป็นจานกินผมกินยังไงรู้ป่ะยังไงผมกินแบบนี้อยู่อย่างนี้เลยเสร็จกุ้งไว้นี่มีหนังไว้กินไว้ข้างๆแต่สิ่งนึงที่จะกวนใจพวกคุณสำหรับคนที่ทำแบบนี้กินกินไปสักพักมันจะมีน้ำไหลลงไปตามขอบเนื้อป่ะแล้วกินกินอยู่ถ้วยแม่งเลื่อนเองเหมือนผีสิงอ่ะแม่งวืดอ่ะอีกอันนึงที่ผมว่าผมทำเหมือนกันก็คือผมจะใช้เป็น2จานแฉะกับไม่แฉะดีอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ดีซึ่งคุณคิดดูดิว่าแค่เรากำลังคุยกันเรื่องจานน่ะกี่ท่าแล้วอะท่าเยอะนะเราอันนี้คือแค่ท่ากินจานก็เม้นมาได้แล้วนะผมอยากรู้เลยว่าคุณกินกันยังมีประเด็นอื่นประเด็นที่ผมว่ายิ่งใหญ่ที่สุดของการกินสุกี้คือไข่ผมว่าควรเป็นปัญหาระดับชาติวิธีการกินไข่เนี่ยมันไม่ได้มีแค่ลวกไม่ลวกมันมีท่าอยู่เยอะมากผมจะจำแนกท่าคร่าวๆให้คุณออกมาเนี่ยประมาณ7ท่าเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันมีท่าอะไรบ้างคนดูทั้งบ้านนะครับลองดูนะครับแล้วเม้นบอกหน่อยว่าคุณท่าไหนนะท่าที่1ก่อนจะตอกใส่จานหรือไม่ใส่จานไม่เป็นไรแต่ท่าที่1เนี่ยที่คนทำเนี่ยเขาคือการที่คุณเนี่ยเทไปแบบนี้เลยไข่แดงกับไข่ขาวไม่ตีรวมกันบางคนกินไข่ขาวก็กินไข่ขาวบางคนกินไข่แดงก็กินไข่แดงต่อมาแบบที่2นะครับผมว่าอันนี้หลายคนเป็นคือคุณตอกไข่ก่อนนะตีจากนั้นเนี่ยคุณหาที่เว้ยอ๋อจัดโซนนิ่งจัดโซนนิ่งหน้าบ้านตัวเองแล้วคุณเอาไข่ที่คุณตีอะเทลงไปอันนี้คือคนที่ทำแบบนี้เขาต้องการกินไข่ที่ปนกันแต่เห็นว่าเป็นก้อนต่อมาผมให้ดูแบบที่3นะครับเหมือนการตีหลังจากเขาตีเสร็จเข้าที่เนี่ยเขาเอากระชอนเนี่ยแล้วก็บนก้อนแล้วก็เทไข่อ่ะผ่านกระชอนแบบนี้ร่อนใช่ใช่ร่อน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 นี่เป็นสไตล์ผมท่า3เนี่ยไข่มันจะไปเป็นเส้นๆท่าที่4คืออะไรครับลงเหมือนกันเลยนะแต่พอลงเสร็จเขาตะเกียบตีใช่คือ3กับ4เนี่ยต่างกันตรงที่ว่า3เนี่ยพอลงไปเป็นเส้นๆใช่ป่ะแต่ถ้าปล่อยไปสักพักนึงมันจะเริ่มเกาะเป็นแพแต่4เนี่ยมันจะกระจายเวลาคุณตักน้ำซุปทุกคำมันจะมีไข่ลอยเป็นแบบเป็นเศษๆไข่แบบที่5นะฮะคุณตอกไข่เหมือนเดิมเลยมีทั้งตีและไม่ตีนะแบบเนี้ยเสร็จคุณเอากระชอนเนี่ยไว้แล้วคุณเทไข่เข้าไปในกระบอกในกระชอนคุณจะได้ไข่ออกมาเป็นแบบฟองๆออกมาสวยงามอันนี้ไม่เคยเห็นเลยนะมีเหมือนกันผมทำโฮมาจากคนหลายๆคน6ครับคุณตีก่อนนะตีไข่ตีไข่ตีไข่จากนั้นเนี่ยคุณไม่กินไข่ทันทีคุณใช้เนื้อสัตว์เนี่ยจุ่มเข้าไปในไข่แล้วเอาเนื้อสัตว์ที่มีไข่เนี่ยใส่ลงไปทีนึงก็คือเอาไข่มาชุบทุกอย่างนี่คือแบบที่6และสุดท้ายครับคือการที่คุณเอาข้าวตีกับไข่ตอนจบแล้วคุณก็กินใส่เป็นข้าวต้มมีช่วงนึงสมัยร้านเก่าๆขอพูดชื่อร้านนิดนึงคือสมัยก่อนแคนตันทำได้ไหมคุณชอบไหมผมชอบเหมือนกันชอบอะไรในแคนตันเด็กเสิร์ฟสุกี้สมัยก่อนกินกับรุ่นพ่อเขาจะชอบกินข้าวต้มตอนจบกันกินยังไม่อิ่มนะบางทีสั่งเนื้อปลาเพิ่มอย่างเดียวก็มากินกับไข่แล้วก็ตีพิมพ์ด้วยกันก็คือมีท่ากินทั้งหมดเนี่ยประมาณ7ท่าของคุณกินแบบไหนนะเบอร์4ของคุณเบอร์4ลงไปเป็นเส้นแล้วตีให้กระจายด้วยของปิงกินแบบไหนตัวเองทำท่าที่2บ่อยสุดคือตีแล้วก็ไว้ในโซนตัวเองในโซนตัวเองนี่คือท่าคร่าวๆครับของการกินไข่ในสุกี้ยากิผมบอกไว้ทั้งหมด7ท่าวันนี้ผมมีโพลให้ดูคุณไปกดหน่อยว่าบะหมี่เนี่ยคุณกินลูกหรือเอ๊ะทำไรหมูยังไม่ตายแล้วก็สุดท้ายคือคอมเมนต์ครับคอมเมนต์มาหน่อยคุณกินไข่แบบไหนทีมพี่เอสเจอกันเบอร์4เออทีมพี่ปิงเจอกันเบอร์2ถ้าใครมีท่าที่แปลกขึ้นไปกว่านี้แต่ต้องกินจริงๆนะโกหกนี่ขอให้เดี๋ยวโดดไปคอมเมนต์มาหน่อยละกันแปะภาพมาว่าคุณกินไข่แบบไหนมุกกินไข่ทั้งใบอย่างนี้ไม่เอาทั้งปิงเขาล้างยังวะอยากเห็นเราเอาเมนูไหนมาสู้กันอีกนะครับหรือว่ามีเมนูไหนที่คุณไม่แน่ใจเถียงกันไม่จบส่งมาที่เราครับฟู้ดเรดฟู้ดวันนี้เวลาไปก่อนครับบายบาย